리 크영란 갑. 처음으로는 골든디스크 어워즈 총괄 및 스튜디오잼 대표님 이경란님 모시겠습니다. ลำดับต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินของเราครับ N-Hypen 다음으로는 N-Hypen 분들 모시겠습니다. ลำดับต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินของเราครับ Luseraphim Luseraphim 분들 모시겠습니다. เอาละครับก่อนอื่นนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านได้แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งครับ한 분씩 인사 소개 부탁드리겠습니다. ขออนุญาตเริ่มจากท่านประธานเลยนะครับ 이경란 대표님부터 인사 부탁드리겠습니다. 네, 네 안녕하십니까 JTBC 스튜디오 잼 대표이사 이경란입니다. 제 30주년 골든 디스크 어워즈 총괄을 맡고 있고요. 태국 방콕에서 골든디스크를 개최할 수 있어서 무척 영광입니다. 감사합니다. สวัสดีค่ะดิฉันอีกลางลันนะคะ CEO บริษัท Studio Jam นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้จัดงาน 37th Golden Disc Awards in Bangkok นะคะดิฉันได้เป็นประธานผู้อำนวยการการจัดงานครั้งนี้ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะครับลำดับต่อไปนะครับขอให้แนะนำตัวนะครับสำหรับสมาชิกนะฮะ N-Hypen ครับ N-Hypen 분들 인사 소개 부탁드리겠습니다. 네, 제 인사드리겠습니다. 원투 커넥! 네. 안녕하세요, 엔하이픈입니다. 와. 네, 한 분씩 부탁드리겠습니다. 아, 네. 안녕하세요, 엔하이픈 제이크입니다. 사와디캅, 엔하이픈 제이크나카. 사와디캅. 네, 안녕하세요, 엔하이픈 제이입니다. 저희 엔하이픈 첫 방콕 방문이어서 좋은 무대 남길 수 있도록 노력하겠습니다. สวัสดีครับ ผม N-Hypen J นะครับ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ 네, 안녕하세요. 네, 핑승입니다. 저도 태국 방문이 처음이라 되게 설레는 것 같은데 이번에 무대 한번 열심히 하고 가겠습니다. สวัสดีครับ ผม N-Hypen ยีซึงนะครับ รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย เพราะว่าการมาประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยเหมือนกันนะครับ จะเต็มที่กับทุกๆการแสดงนะครับ 네, 안녕하세요. N-Hypen 정원입니다. 잘 부탁드리도록 하겠습니다. สวัสดีครับ สวัสดีครับ N-Hypen จองวอนนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 네, สวัสดีครับ 안녕하세요. N-Hypen 성훈입니다. 오늘 잘 부탁드립니다. สวัสดีครับ N-Hypen 성훈นะคะ วันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ 안녕하세요. N-Hypen 니키입니다. 잘 부탁드립니다. สวัสดีครับ N-Hypen 니키นะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 안녕하세요. N-Hypen 선우입니다. 잘 부탁드립니다. 쿠쿤캅 สวัสดีครับ N-Hypen ซอนอูนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำตัวนะครับของลูซิลาฟิมครับลูซิลาฟิมบุนเดอร์อินซาโซเก็บตัดติดกันสิบนิดา 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋! 안녕하세요, 루세라핌입니다. 네, 안녕하세요, 루세라핌 허윤진입니다. 사와디카, 루세라핌 허윤진입니다. 네, 안녕하세요, 루세라핌 김채원입니다. 사와디카. 사와디카, 루세라핌 김채원입니다. 네, 안녕하세요, 루세라핌 카사입니다. 잘 부탁드립니다. 사와디카, 루세라핌 카스하입니다. 많이 부탁드립니다. 죄송합니다. 안녕하세요, 르세라핌 사쿠라입니다. 사와디카, 르세라핌 사쿠라나카. 안녕하세요, 르세라핌 호문채입니다. 잘 부탁드립니다. 사와디카, 르세라핌 호문채나카. 오늘 ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ. 갑, 아울라갑, 피피 스문촌 갑. 쇼 더바이네갑. 라자 커스 우컴탐 Q&A네갑. 양벤탕가라네갑. 거리야 르음탐네갑. 자, 군 리크 영란 거네갑.
งาน Golden Disc Award นะฮะเป็นงานประกาศรางวัลรูปแบบไหนครับ처음으로는 Golden Disc Award 총괄대표님이신 이경란 대표님께 질문드리겠습니다. 첫 번째 질문은 Golden Disc Award 는 어떤 시상식인가요? 아까 MC 분께서 말씀해 주셨듯이 Golden Disc 는 1986년에 최초로 시상식을 시작한 K-POP 역사에서 가장 오래되고 가장 전통과 권위를 자랑하는시상식으로평가를받고있습니다그지금 NIF, 르세라핌이렇게좋은훌륭한스타들모시고온것처럼지금껏 K-POP 을대표할수있는무수한가수들이골든디스크에서신인상을받고또본상을받고대상을받으면서글로벌스타들로다들무럭무럭성장을했고요그래서골든디스크는앞으로도더 K-POP 시장에서사랑받는팝스타들을많이모시고팬여러분들을많이만날수있으면좋겠습니다ก็คือแบบที่ MC Q ได้กล่าวก่อนที่จะขึ้นมาสัมภาษณ์บนเวทีนะคะบอกได้เลยว่างาน Golden Disc Awards เป็นงานประกาศรางวัลเพลงยอดเยี่ยมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเริ่มต้นในปี1986ในประเทศเกาหลีนะคะแบบวันนี้ที่เราอยู่กับ NHYPE และ LUCELAFIM เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของ K-POP Artist ในของประเทศเกาหลีบอกได้เลยว่า Golden Disc Awards ได้มีโอกาสให้หลายๆศิลปินนะคะขึ้นแสดงบนเวทีแล้วก็รับรางวัลด้วยนะคะหลายๆศิลปินก็จะได้รับรางวัลศิลปินใหม่ต่อไปก็อาจจะมีท่านหลายๆท่านที่ได้รับรางวัลบอนซังด้วยแล้วก็ต่อไปก็มีท่านที่ได้รับแต่ซังด้วยหวังว่างาน Golden Disc Award จะเป็นงานที่ทำให้หลายๆท่านรู้จักแล้วก็รับ K-POP แล้วก็เพลง K-POP ศิลปิน K-POP ให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีโอกาสทุกคนให้รู้จักกับศิลปินเราได้ไปเรื่อยๆอีกต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่การจัดงานนะฮะ Golden Disc Award เนี่ยนะครับจัดขึ้นที่ประเทศไทยอยากถามครับว่าทำไมปีนี้ถึงเลือกประเทศไทยเป็นที่จัดงานครับ처음으로태국에서 Golden Disc Award 를개최를하시는데올해태국을선택하신이유가있으실까요태국은그당연히저희가일찍가수들모시고팬들을찾아뵀어야될만큼그 K-POP 스타들을많이사랑해주시고있는글로벌팝시장에서아주중요한시장이기도하고요그래서저희2012년부터일본중국말레이시아등지에서팬들을만나왔는데그이렇게큰규모의공연을하기위해서는현지에좋은파트너도만나야되고또좋은공연장을대관을해야되고여러가지일들이다순조롭게맞아야그공연이가능한데요다행히긴팬데믹을끝내고그사이에 K-POP 스타들이글로벌로성장을더욱더많이해줬고그래서태국현지파트너분들께서좋은제안을주셔서태국에서공연을할수있게됐습니다그래서내일꼭저희 K-POP 스타들이뭐글로벌에서가장훌륭한퍼포먼스와무대를자랑하는가수분들이기때문에내일아주좋은태국팬들에게훌륭한무대를보여드릴수있다고많은기대를하고있습니다บอกได้เลยว่าประเทศไทยนะคะคือจะเป็นประเทศที่มีตลาดของ K-POP ที่สำคัญมากๆถ้ามองในแง่ตลาด global ของ K-POP industry ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทราบมาว่าในประเทศไทยมีหลายๆท่านแล้วก็ K-POP แฟนทั้งหมดเลยนะคะที่รับเพลงและศิลปินของ K-POP อย่างยิ่งก็คือคิดมาเสมอว่าอยากจะมีโอกาสมาจัดงานในประเทศไทยแต่ทุกท่านน่าจะทราบว่าการที่พวกเราจะได้จัดงานในต่างประเทศนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันก็จะมีหลายๆ condition ที่เราต้องดูอาจจะเป็นการที่เราได้พบเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีในประเทศไทยแล้วก็การที่จะมีเวนูที่เหมาะสมแล้วก็วันที่หรือคอนดิชันหลายๆต่างๆที่ลงตัวค่ะหลังจากแพนเดมิกก็คือ K-POP ทั้งหมดก็คือทั้งเพลงและทั้งศิลปินได้เติบโตและเจริญพัฒนามาอย่างยิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้จังหวะเหมาะสมมากๆที่ได้เจอพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยที่ดีมากๆแล้วก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันก็เลยได้มาจัดงานในประเทศไทยพรุ่งนี้มั่นใจมากๆว่างานที่พวกเราเตรียมการแสดงทุกๆการแสดงที่พวกเราเตรียมจะตอบแทนความรักและการรอคอยของทุกคนอย่างยิ่งค่ะ
ครับขอบพระคุณนะครับท่านประธานผู้อำนวยการการจัดงานนะครับ Golden Disc Award นะแล้วก็เป็น CEO ครับบริษัท Studio Jam นะครับคุณลีคยองลันนะครับลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตถามนะครับศิลปินของเราบ้างนะครับมาที่ฝั่งของ Enhypen นะฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Golden Disc Award อีกครั้งนึงครับ일단은 질문 답변해 주신 이경란 대표님께 감사드리고 다음 질문은 엔하이픈 분들께 여쭤보겠습니다. 골든 디스크 어워즈에 다시 출연하게 되신 소감이 어떠신가요? 네, 일단 저희가 3년 연속으로 골든 디스크 어워즈에 이렇게 참석할 수 있게 되어서 굉장히 영광이고요. 일단 재작년에 저희가 신인상에 이어서 작년에 본상을 타게 되어서 뭔가 골든 디스크는 저희 엔하이픈에게 조금 더 특별하게 다가오는 것 같습니다. 그래서 그런 만큼 이번 골든 디스크 어워즈도 굉장히 멋진 퍼포먼스를 준비했으니까요. 많은 기대 부탁드립니다. ก็คือพวกเราได้มีโอกาสร่วมงาน Golden Disc Award ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกที่ได้รางวัลใน Golden Disc Award ก็คือเป็นรางวัลศิลปินใหม่แล้วก็ปีที่แล้วได้รางวัลบอนซังก็เลยรู้สึกว่ารายการงาน Golden Disc Award เป็นงานที่มีความหมายมากๆและพิเศษมากๆสำหรับพวกเรานะคะพรุ่งนี้บอกได้เลยว่าการแสดงที่พวกเราเตรียมมาเท่มากแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะเน่ไนเพิร์นเชคุมิดะ네일단이렇게골든디스크를통해서저희가처음으로방콕을오게됐는데어이제방콕에계신팬분들을위해서무대를할수있어서너무영광이고너무기대가됩니다어저희오늘아내일하는무대어정말즐기고갈테니까어기대많이해주세요네감사합니다รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแล้วก็มาเยี่ยมแฟนๆในประเทศไทยแบบนี้ด้วยงาน Golden Disc Awards นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้พวกเราจะเต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนความรักและการรอคอยของแฟนๆนะครับอยากให้ทุกคนสนุกกันเต็มที่ด้วยครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการแสดงนะครับงั้นถามเลยดีกว่าครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีการเตรียมการแสดงอะไรเป็นพิเศษมาฝากแฟนๆชาวไทยบ้างครับเมมเบอร์분들이이제내일준비한퍼포먼스를최선을다하겠다고하셨는데그러면내일특별히준비한퍼포먼스가있으실까요네이번골든디스크어워즈를위해서저희가새로운퍼포먼스를준비를했습니다아직다른시상식에서는못해본그런퍼포먼스를준비했으니까많은기대부탁드리고정말열심히하겠습니다많은기대부탁드립니다มีแน่นอนครับก็คือพวกเราได้เตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงใหม่ๆเพื่องาน Golden Disc Awards ครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับพรุ่งนี้เราก็จะเต็มที่อยากให้ทุกคนรอดูนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณ Enhypen ด้วยนะครับลำดับต่อไปครับมาขอถามฝั่งของสาวๆกันบ้างดีกว่าครับลุยส์เลฟิมนะฮะครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกคุณได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Golden Disc Awards นะครับแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มากรุงเทพด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ이번에는르세라핌분들에게질문여쭙겠습니다이번이처음골든디스크어워즈참여이자방콕에르세라핌분들이처음으로오시는건데기분이어떠실까요네르세라핌의채원입니다일단저희가데뷔하자마자골든디스크에참여할수있게되어서너무너무영광이고기쁘고요기쁘고요또르세라핌으로서방콕을방문하는건또처음이라서그런지더설레는마음으로무대도열심히준비했으니까많은관심부탁드립니다สวัสดีค่ะดิฉันแชวอนนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงาน Golden Disc Awards หลังเดบิวต์ Le Sserafim ของพวกเรานะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยสำหรับ Le Sserafim เนี่ยการมาประเทศไทยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราพวกเราก็เลยตื่นเต้นมากๆดีใจมากๆพรุ่งนี้พวกเราก็จะเต็มที่กับการแสดงนะคะอยากให้ทุกคนติดตามดูนะคะ네, 르세라핌 호우치입니다. 올해 골든 디스크는 저희에게도 정말 잊지 못할 추억으로 남을 것 같습니다. 그리고 오늘 기자간담회와 내일 있을 시상식까지 많은 관심 부탁드리고요. 또 많은 아티스트 분들께서 정말 멋진 공연을 준비했을 테니 모든 무대를 눈여겨 봐주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 특히 저희 르세라핌 도 정말 멋있고 특별한 무대를 준비했으니까 꼭 지켜봐주세요รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาประเทศไทยด้วยแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็มากันเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆที่มาในงานวันนี้แล้วก็อยากให้ติดตามการของพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้มีแค่พวกเราพรุ่งนี้ก็จะมีศิลปินหลายๆท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เตรียมการแสดงสุดเท่แล้วก็สุด
ฮอตมากๆนะคะอยากให้ทุกคนติดตามดูทุกๆเวทีการแสดงของพวกเราด้วยนะคะ